กำลังทำให้กิฟต์อยู่เกี่ยวกับงานไลฟ์ขายของด้วยนะฮะต่อไปอาจจะนำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายในไทยด้วยอะไรเงี้ยอาจจะส่งของไทยออกนอกด้วยครับแล้วก็ไลฟ์ขายของก็สนุกดีไม่ชอบแล้วก็ไลฟ์มานี่ก็5เดือนได้ละนะฮะค่อนข้างที่จะคุ้นมือละใช่ก็เป็นอะไรที่พี่ว่ามันน่าติดตามในอนาคตด้วยต่อไปไม่ใช่มีแค่เราไลฟ์ต่อไปเราจะมีรับจะเป็นสังกัดนะฮะเราจะมีเซ็นเน็ตไอดอลหรือว่านักขายเก่งๆแสดงว่าถ้าเกิดพี่ไปทำงานที่จีนกิฟต์ก็โฮลด์ตรงนี้ต่อใช่กิฟต์ต้องโฮลด์ตรงนี้ต่อนะเราก็เป็นอีกหนึ่งรายที่อยู่ในนั้นด้วยก็ช่วยเหลือกันถือว่าช่วยเหลือกันแหละช่วยกันสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยถามเรื่องแวนิสนิดนึงพี่มาไทยแล้วเราพาไปเที่ยวครับก็เขาไม่ได้มาไทยนานแล้วแล้วก็เขามาจากแฟชั่นวีคเมืองนอกเขาบอกว่าพี่อยู่ไทยมาถ้าอยู่ไทยเขาจะแวะมาเที่ยวเมืองไทยเลยมากี่วันแล้วเขามา4วันเขาชอบต่อยมวยพาเขาไปต่อยมวยเขาชอบกินส้มตำเขาทุกมื้อเขาจะบอกว่าเขาได้หมดอ่ะขอแค่ส้มตำแล้วเป็นคนกินเผ็ดมากแต่บี้ไม่กินเผ็ดอีกทีนี้แฮปปี้มากตอนจากกันยังมีแบบน้ำตาเหรอแบบนิดนึงอ่ะแบบโหกว่าจะได้เจอกันเพราะว่าเขาก็บินตลอดแล้วก็กว่าจะได้เจอกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันมากอ่ะซีรีส์เรื่องแรกเบียบเวเนส6ปีที่แล้วแล้วเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตบี้ที่เมืองจีนมากๆนี่ก็เลยก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยครับบี้ค่ะทีนี้กับจีนมาอยู่ที่เมืองไทยค่อนข้างจะยาวนานที่สุดใช่นี่กลับมาจะปีแล้วถ้านับสิงหาก็จะปีหนึ่งแล้วครับคือตอนนี้ไม่มีงานที่นี่ค้างๆเยอะหรืออะไรบี้มันเลยบินกลับไปช่วงคือช่วงนี้บี้เนี่ยบี้กำลังทำโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ไลฟ์ขายของด้วยแล้วก็มันมีโปรเจกต์มันมีซีรีส์ที่ทางจีนมาด้วยนะฮะอ๋อเฮียโทษทีอ่ะมันมีไม่ได้พูดเสียงดังหรอกไม่ใช่เดี๋ยวขอสวัสดีเมื่อกี้อะไรแล้วนะโปรเจกต์ไลฟ์ขายของที่มีโปรเจกต์ไลฟ์ขายของด้วยแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก่อนปลายปีเนี้ยอาจจะมีถ่ายหนังหรือซีรีส์ที่เมืองจีนครับใช่ก็คือยังไงปลายปีนี้เดี๋ยวบินกลับไปที่จีนใช่ครับอาจจะเร็วๆนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิงหาก็มีคอนเสิร์ตด้วยครับสิงหามีคอนเสิร์ตที่ฉางชาใช่ครับแต่ว่าคอนเสิร์ตเป็นไทยเฟสติวัลครับแต่ว่ากลับมาทำงานไทยครั้งนี้คือมันยังไงเรื่องภาษาเรื่องอะไรยังไงมันสะลวนไหมหรือว่าตอนนี้เข้าที่หมดแล้วแต่ว่าบี้ไม่ได้รับงานซีรีส์นะบี้ไม่ได้รับละครและซีรีส์แต่ว่าบี้กำลังก็อย่างที่เห็นนะกำลังทำให้กิฟต์อยู่เกี่ยวกับงานไลฟ์ขายของด้วยนะฮะต่อไปอาจจะนำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายในไทยด้วยอะไรเงี้ยอาจจะส่งของไทยออกนอกด้วยครับตอนนี้เรียกว่าเป็นติ๊กต็อกก็เป็นไลฟ์ขายของเป็นพ่อค้าเต็มตัวเป็นเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้แบบไม่ได้เรียกว่าติ๊กต็อกเกอร์เพราะว่าเราก็มีไลฟ์หลายช่องทางด้วยดูฟีดแบ็กดีมากมากฟีดแบ็กดีครับฟีดแบ็กดีขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเป็นทีมมันยังไม่ถึงอยากจะจับเป็นสายนี้ฮะขายของออนไลน์เพราะว่ายังไงดีอะเราคือบางอย่างที่เราสินค้าที่เราใช้เองด้วยแล้วก็อยากจะใช้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราดีลกับเจ้าของแบรนด์สินค้าโดยตรงได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากหาอะไรที่มันราคาดีๆมาให้กับแฟนๆของเราด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าเราดีลอะไรมาได้แถมเยอะด้วยราคาดีด้วยกับแฟนๆที่ชอบเราแล้วก็เราได้มอบสิ่งนี้ให้กับเขาเรารู้สึกว่าก็น่าสนุกดีแล้วก็ไลฟ์ขายของก็สนุกดีไม่ชอบไม่ค้างการไลฟ์สดอะไรมันจะเขินๆไปแรกๆแบบว่าแรกๆมีงงๆนิดนึงนะเพราะว่าบี้กิฟก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่คุยกับพาร์ทเนอร์ที่ทางประเทศจีนแล้วก็พาร์ทเนอร์ไทยแล้วก็ไลฟ์มานี่ก็5เดือนได้ละนะฮะค่อนข้างที่จะคุ้นมือละใช่ก็เป็นอะไรที่บี้ว่ามันน่าติดตามในอนาคตด้วยคือเรามีทีมดูแลเลยใช่มั้ยบี้หลังเรามีทีมนะฮะเราเปิดบริษัทเปิดบริษัทชื่อ BG Live นะฮะชื่อ BG Live นะต่อไปไม่ใช่มีแค่เราไลฟ์ต่อไปเราจะมีรับจะเป็นสังกัดนะฮะเราจะมีเซ็นเน็ตไอดอลหรือว่านักขายเก่งๆนักข่าวฮะนักข่าวเก่งมากโหถ้าสนใจนะไม่รู้จะรวยเท่านักข่าวมั้ยนะฮะอันนี้คือเป็นบริษัทของเองเลยใช่มั้ยบริษัทของผมบริษัทของผมครับเหมือนเป็นเอเจนซี่สำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆก็คือเราจะสามารถหาคนเข้ามาสเกลเข้ามาอยู่ในสังกัดเราถูกต้องครับแล้วก็เราก็มีสตูดิโอของเราด้วยครับชื่อ BG Live แสดงว่าถ้าเกิดพี่ไปทำงานที่จีนก็ใช่กิฟต์ต้องโฮลด์ตรงนี้ต่อแล้วก็บี้ก็มี
นี่ว่าทีมผมแข็งแรงครับแล้วก็หวังว่าจะมีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นนะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็ชัดเจนเหมือนกันก็เชื่อว่าทำได้ดีนะในอีก 2-3 ปีข้างหน้าทุกคนคงได้เห็นผลครับตั้งเป้าเป็นแบบว่ารายใหญ่เลยนะพี่ความเติบโตของธุรกิจนี้แต่จริงๆมันไม่ได้มองว่ารายใหญ่รายเล็กเพราะว่านี้ก็เป็นธุรกิจที่ทุกคนช่วงนี้ก็จับตาจับทำกันเยอะนะเราก็เป็นอีก1รายที่อยู่ในนั้นด้วยก็ช่วยเหลือกันถือว่าช่วยเหลือกันแหละช่วยกันสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยมันช่วยกันแบบว่าแจกโบนัสพิเศษด้วยเฉลยเลขนะมีบ้างไม่มีมีบ้างไม่มาบ้างนะก็แม่นอยู่นะบางช่องบางช่วงก็แม่นอยู่แต่ว่าคอนเทนต์นี้บางคอนเทนต์นี้ตัดไปแล้วเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยแม่นแล้วหลังๆไม่ค่อยมาแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆครับคือได้มาจากอะไรพี่บีเลขมันนึกออกมาในจั่วไม่จุดทูบเลยจุดทูบกลางไลฟ์เลยอ๋อคือเป็นสายนี้ด้วยใช่สายมูด้วยตอนนั้นทำไมถึงแบบจุดทูบก่อนเพราะจุดครั้งแรกมันแม่นก็แบบมีไอเดียเอ้ยลองจุดทูบในไลฟ์เนี่ยแบบคนติดตามเยอะด้วยเลยคนก็รอไงระหว่างรอเขาก็อาจจะแบบคุยกับเราอยู่กับเราจะซื้อของช่องเราด้วยอันแล้วพอพูดหลังๆที่มันไม่ค่อยเข้าแล้วนี่สองเขาจริงๆหลังๆเนี่ยคนบอกว่าไปแปลงเลขก็ถูกกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยตรงต้องมีกลางหน่อยแต่เบี้ยอยากให้มันตรงๆไม่ค่อยอยากให้ไปแปลงเยอะนี่ไม่เท่าทางเนี่ยดูด้วยนะฮะทุกวันนี้จุดไหมฮะไม่จุดแล้วฮะไม่จุดแล้วจุดล่าสุดไปก็แม่นอยู่แต่ว่าไม่อยากจุดแล้วอ่ะแล้วเขาไม่เรียกร้องเราหรอพี่เขาก็เรียกร้องอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์ให้เรียกวิธีอื่นใช่ค่ะจับไข่ไหมลองยังจับไข่ไหมจับไข่ไหมลองยังจับไข่นี่คือมันจะมีโหลไข่มันจะมีแบบเหมือนลูกปองอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจหรือเซียมซีไหมเซียมซีให้กิ๊บเขาจับไข่ดูจับได้หรอจับไข่ได้หรอจับไข่ไปเรื่องอื่นว่าพี่ถามถามเรื่องแมเนจนิดนึงพี่มาไทยแล้วเราพาไปเที่ยวครับก็เขาไม่ได้มาไทยนานแล้วแล้วก็เขามาจากแฟชั่นวีคเมืองนอกเขาก็ถามว่าอยู่เพราะว่าเขาต้องทำเฟอร์มาอยู่แล้วเขาบอกว่าพี่อยู่ไทยมาถ้าอยู่ไทยเขาจะแวะมาเที่ยวเมืองไทยเลยมากี่วันนะเขามา4วันเราก็คือดูแลเพื่อน4วันเลยใช่ครับเที่ยวด้วยกันไปที่ไหนยังไงบ้างพี่ฮะไปนู่นไปนี่ไปให้พาเขารู้จักความเป็นประเทศไทยครับเขาไม่รีเควสนะอยากจะไปที่นี่หรือที่นี่กำลังกระแสแรงขอไปดูหน่อยก็ตามที่เห็นเขาชอบต่อยมวยพาเขาไปต่อยมวยแล้วก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานเหมือนกันเนาะอุ้ยนี่ซีรีส์เรื่องแรกเบียบVenice 6ปีที่แล้วแล้วก็มิตรภาพจนถึงทุกวันนี้แล้วก็รายการล่าสุดที่ออกด้วยกันเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตบี้ที่เมืองจีนมากๆนี่ก็เลยก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยครับความฝันก็คือกำไรให้แฟนๆครับกำไรเพราะว่ากำไรแฟนๆเขาขอเสื้อไงคอมเมนต์ด้วยหรอใช่เขางานดีเขาชอบกินอะไรหรือว่ามาไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเขาชอบกินส้มตำเขาทุกมื้อเขาจะบอกว่าเขาได้หมดอ่ะขอแค่ส้มตำแล้วเป็นคนกินเผ็ดมากอ๋อแต่คนจีนที่กินเผ็ดก็คือเราก็สบายเลยนี่ก็พาไปหาร้านอร่อยๆแต่บี้ไม่กินเผ็ดอีกทีนี้บี้กินไหมบี้กินกับเขาไม่ได้อีกมึงก็นั่งกินคนเดียวเลยเผ็ดเลยนั่งดูเขาเลยสี่วันเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมคะกับการแฮปปี้มากแฮปปี้มากตอนจากกันยังมีแบบน้ำตาหรอแบบนิดนึงอ่ะแบบโหกว่าจะได้เจอกันเพราะว่าเขาก็บินตลอดแล้วก็กว่าจะได้เจอกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันมากอ่ะรักกันมากเวลาในรายการนี่คือเวลาเราก็นอนห้องเดียวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกันมันสนิทกันมากถ้าลากันก็เสียดายนิดนึงอยากอยู่นานกว่านี้หลานล่ะได้เจอไหมป๋าเป้กับอังโคลเวนเนสใช่เจอครับเจอเป็นไงเขาก็ไม่ได้เจอหลานเหมือนกันใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยแต่ว่าล่าสุดที่พี่กลับไต้หวันก็เจออยู่เบี้ยวเจอเวนเนสอยู่อะไรเงี้ยก็จริงเพิ่งเจอไม่นานครับมีของขวัญมาแล้วขวัญหลานไหมหรือเขาเคยให้ไปแล้วเขาจะส่งของขวัญมาให้ตลอดอยู่แล้วตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยส่งของให้ตลอดมีสอบพูดภาษาไทยอะไรไหมมีคำที่เขาอยากจะเรียนหรือแบบอะไรไหมที่เขาแบบตอนเข้ามาเขาพูดไทยชัดเพราะเขาพูดได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยเวลาบี้พูดอะไรเขาจะพูดตามอะไรเงี้ยขอบคุณครับเขาก็ขอบคุณครับแบบเวลาขึ้นลิฟต์ที่โรงแรมเขาบอกว่าถึงชั้น8แล้วค่ะอะไรเขาก็แบบถึงชั้น8แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบพูดตามชอบพูดตามชอบพูดตามพี่มีสอนศัพท์ใหม่ๆที่แบบคิดๆทุกวันนี้มั้ยครับไม่เพราะบี้เองก็ไม่ค่อยได้ยินบี้เองก็ยังงงอยู่นะครับไม่ผิดใครที่บอกบี้คนเดียวเออเมื่อนี้บี้ก็แพ้ก็ไม่กินอย่าไปสอนใครอ่ะโอเคขอบคุณนะพี่
ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ